เด็กๆใครเคยกินไก่ทอดชุบเกล็ดขนมปังหน้าโรงเรียนที่ใหม่ละ5บาทราซอนมะเขือเทศบ้องของโปรดเจ๊เลยค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรไก่ทอดหน้าโรงเรียนเอาไว้กินให้หายคิดถึงวัยเด็กหรือใครจะไปทำขายหน้าโรงเรียนเจ๊ก็ไม่หวงสูตรนะตามเจ๊มาเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันเลยขั้นตอนแรกนำอกไก่มาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำสำหรับนำไปเสียบไม้เนาะเจใช้อกไก่เพราะเป็นส่วนที่ไม่ติดมันนะคะต่อไปเป็นส่วนหมักเนื้อไก่ของเราค่ะใส่น้ำตาลปี๊บพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็นำเนื้อไก่ที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้ากับซอสให้ทั่วเลยแล้วก็นำไปหมักทิ้งไว้ 10-15 นาทีจากนั้นนำแป้งทอดกรอบมาปรุงรสด้วยผงปรุงรสจากนั้นตีให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าต้องเป็นน้ำเย็นนะคะจะช่วยให้แป้งของเราเนียก่อกับเนื้อไก่ได้ดีเลยค่ะตีให้แป้งละลายเป็นเนื้อเนียนได้ทีแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อมาก็นำเนื้อไก่ที่หมักไว้มาเสียบไม้เสียบไปได้เลยจ้ะเสียบให้หมดเลยนะคะทุกคนกะให้ดีด้วยนะถ้าเสียบไม้ไม่แน่นเวลานำไปทอดอาจจะทำให้ไม้หลุดออกมาได้ค่ะก่อนจะนำไปทอดเราก็นำเนื้อไก่ลงไปชุบกับแป้งทอดกรอบก่อน1รอบตามด้วยแป้งเปียกผสมน้ำ1รอบและรอบที่3ค่ะนำไปชุบเกล็ดขนมปังกดให้แน่นๆชุบทีเดียวนะคะแล้วก็เอาไปพักรวมกันไว้ก่อนได้เลยจากนั้นค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟกลางเทน้ำมันลงไปให้ท่วมกระทะเลยนะคะควรใช้เป็นน้ำมันใหม่ด้วยนะเวลาทอดไก่ออกมาจะได้สีสวยน่ากินมากยิ่งขึ้นเมื่อน้ำมันเดือดได้ที่แล้วก็นำไก่ลงไปทอดในกระทะได้เลยเอาลงไปทอดให้เต็มกระทะเลยค่ะคอยพลิกกับด้านให้สุกจนทั่วระวังอย่าใช้ไฟแรงในการทอดนะคะเดี๋ยวข้างนอกจะสุกแต่ข้างในจะดิบเอานะคะทุกคนทอดจนเหลืองสุกกรอบได้ที่ก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนสีเหลืองกรอบน่ากินน่าอีสุดๆเลยนะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนกินกับซอสมะเขือเทศก็อร่อยกินกับน้ำจิ้มไก่ก็เลิศเวอร์ใครจะเอาสูตรเจไปทำขายเจก็ไม่ห่วงนะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ